หากคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานและกำลังหาทางออก1นาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณคอร์สคุมเบาหวานด้วยอาหารฉบับเข้าใจง่ายๆคอร์สนี้จะทำให้คุณลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างถูกวิธีและยั่งยืนและสามารถลดการทานยาลงได้คุณจะกินอิ่มทุกวันโดยที่ไม่ต้องอดหรือลดอาหารจานโปรดของคุณคุณอาจจะเคยเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานต้องทานยาตลอดชีวิตอันนั้นก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้มีวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ใช้อาหารเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้อาหารทำหน้าที่แทนยาก่อนที่จะใช้ยาในการรักษาเพราะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารโดยตรงหลายคนจึงเข้าใจผิดว่าถ้าไม่อยากน้ำตาลในเลือดสูงก็ไม่ต้องกินข้าวเลยอันนี้ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้นะครับถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำน้ำตาลสะสมแย่เนี่ยนะครับร่างกายโดยรวมก็จะดูแย่ไปหมดเลยนะครับคอร์สนี้จึงรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องของผู้ป่วยเบาหวานที่คนทั่วไปก็ควรรู้และทำความเข้าใจนะครับเช่นเรื่องของการทำความรู้จักของสารอาหารที่มีผลต่อเบาหวานอะไรบ้างเนาะที่มีผลต่อเบาหวานนะครับการปรับอาหารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้เหมาะสมกับร่างกายการเลือกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมและยังดีนะครับมีการสาธิตเมนูลดน้ำตาลที่ทำได้เองง่ายๆด้วยคุณจะกลับมามีสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับคอร์สนี้จะเป็นทางออกให้กับคุณนะครับหากสนใจแล้วนะครับเข้าชมคอร์สนี้ง่ายๆเลยครับคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนข้างล่างนี้เลย